สวัสดีครับ To Solve Story นะครับช่องนี้เป็นการเอาเรื่องราวเกี่ยวกับของที่ผมมีมาแชร์ให้คนอื่นได้ดูกันครั้งนี้เป็นนาฬิกาจากแบรนด์ Solen ในรุ่น SL-202 ที่ผมซื้อเรือนเนี่ยเพราะว่าสนใจในตัวเครื่องของมันแล้วดีไซน์มันก็โอเคด้วยก็มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าเริ่มจากหน้าปัดเหมือนเดิมเรือนเนี้ยหน้าปัดจะไม่ค่อยมีรายละเอียดเยอะเท่าไหร่เป็นพื้นเรียบๆระดับเดียวแต่จะมีการกระดกขอบให้โค้งขึ้นมาขีดมาร์กเกอร์กับตัวหนังสือต่างๆก็เป็นแค่การสกรีนเรียบๆลงไปคุณภาพการสกรีนถือว่าดีคมชัดจุดที่มีรายละเอียดเยอะที่สุดของหน้าปัดเรือนนี้ก็คงจะเป็นตรงส่วนของรอยเจาะฉลุตรงกลางซึ่งลวดลายตรงนี้มันจะดูคล้ายกับซีก้าดีไซน์ตัว MY Series แต่จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะเป็นเครื่องคนละตัวกันก็เลยต้องออกแบบลวดลายให้เข้ากับกลไกที่ไม่เหมือนกันในรอยเจาะตรงนี้เราจะมองเห็นตลับรานซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากเลยมันมีประโยชน์มากกว่าการเห็นจากกรอกตรงนี้ซะอีกเพราะว่าการเห็นจากกรอกมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อนาฬิกาไม่มีเข็มวิจะได้ดูว่ากลไกกำลังทำงานอยู่หรือเปล่าจากตรงนี้แต่ประโยชน์ของการมองเห็นตลับรานก็คือมันทำให้เราสามารถกะระดับกำลังรานของนาฬิกาได้คร่าวๆแม้ว่าหน้าปัดของนาฬิกาเรือนนี้จะไม่มีเข็ม power reserve ก็ตามตัวชุดเข็มของเรือนนี้เป็นแบบ3เข็มธรรมดาทั่วไปลักษณะเป็นแบบก้างๆบางๆภายน้ำของเรือนนี้ก็มีมาให้ที่เข็มนาทีกับชั่วโมงแล้วก็ที่ตำแหน่ง3 6 9แล้วก็12นาฬิกาคุณภาพผมถือว่าค่อนข้างจะโอเคแต่มันเล็กแล้วก็บางไปหน่อยก็เลยสว่างได้ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่กระจกหน้าอันนี้เป็นซัพไฟร์แบบแบนเรียบเกาะกันรอยได้ดีแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการโดนกระแทกเท่าทรงแบบโดมตัวเรือนเป็นวัสดุสแตนเลสขัดเงามาเกือบทั้งชิ้นมีแค่ตรงผิวด้านหน้าของขาทั้ง4อันที่เป็นแบบปัดลายแล้วก็มีชิ้นส่วนตรงนี้ที่เป็นชั้นสีดำก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมิติให้นาฬิกาดูมีความน่าสนใจมากขึ้นอยู่พอสมควรขนาดจากที่วัดมาอยู่ที่42มิลแบบไม่รวมเม็ดมะยมแล้วก็หนาอยู่ที่ประมาณ12มิลเม็ดมะยมเรือนนี้ไม่ได้เป็นแบบเกลียวก็คือสามารถขึ้นลานได้เลยทันทีลักษณะเม็ดมะยมก็ถือว่าทำออกมาใช้งานได้สะดวกดีตัวดีไซน์อาจจะไม่ได้แปลกตาอะไรแต่ก็เห็นได้ไม่บ่อยเท่าไหร่สำหรับการแยกทำสีเป็น2ส่วนแบบนี้ฝาหลังเรือนนี้เขาเป็นแบบกดอัดก็ถือว่าเหมาะสมกับระดับการกันน้ำที่ระบุมาแค่3 ATMD แล้วเรือนนี้ก็ยังเปิดช่องให้มองเห็นกลไกด้านในได้ด้วยซึ่งเครื่องของเรือนนี้ก็คือหางโจ7500ก็ถือเป็นเครื่องจีนที่ค่อนข้างจะดีสเปคกระดาษนี่ถือว่าตบหน้าคาลิเบอร์80ของทางสวอตได้เลยคืออยู่ได้เกิน80ชั่วโมงพอกันแต่จะมี BPS สูงกว่าอยู่ในระดับ 28,800 เข็มวิก็เลยเดินได้เรียบเนียนกว่าไม่กระตุกชัดเจนเหมือนของคาลิเบอร์80ส่วนเรื่องความเที่ยงตรงก็คงไปเทียบกับคาลิเบอร์80ไม่ได้เพราะว่านาฬิกาที่ใช้เครื่อง2รุ่นนี้ราคามันต่างกันค่อนข้างเยอะต้องเข้าใจว่าเรื่องของความเที่ยงตรงนอกจากจะขึ้นอยู่กับตัวเครื่องเองแล้วมันก็ขึ้นกับการปรับจูนก่อนออกจากโรงงานด้วยซึ่งถ้าเขาใส่ใจในการปรับจูนมากเหมือนแบรนด์ดังๆต้นทุนมันก็จะสูงแล้วราคามันก็จะไม่ใช่เท่านี้แต่ถ้าไปเทียบกับเครื่องญี่ปุ่นที่ใช้ในนาฬิการะดับราคาพอๆกันความเที่ยงตรงของมันก็ไม่ต่างกันเลยแต่เครื่องรุ่นนี้จะได้เปรียบในเรื่องของ BPH กับกำลังรานที่มากกว่าผมก็เลยค่อนข้างจะเชียร์เครื่องรุ่นนี้มากกว่าเครื่องญี่ปุ่นถ้าจะซื้อนาฬิกาในช่วงราคาประมาณ 3,000-6,000 ส่วนแท่นเครื่องของเรือนนี้ก็เป็นพลาสติกธรรมดาถือว่าตามราคาค่าตัวส่วนสายของเรือนนี้ให้มาเป็นสแตนเลสแบบถักลายใหญ่ซึ่งคุณภาพถือว่าดีมากผมว่าคุณภาพมันดีพอๆกับสายถักที่แถมมากับนาฬิกาสวิตแบนดังได้เลยคือลายมันเรียงตัวสวยแล้วก็ไม่มีความเบี้ยวในสายเลยสักนิดจะถือว่าเป็นจุดที่น่าประทับใจที่สุดของนาฬิกาเรือนนี้เลยก็ได้ขนาดเป็นไซส์20มิลส่วนตัวล็อกเป็นแบบเกี่ยวแล้วก็สแนป2ชั้นพออยู่บนข้อมือขนาด6นิ้วผมก็จะได้ประมาณนี้ราคาขายของเรือนนี้ในอาลีเพจจะอยู่ประมาณ 3,500 บวกลบก็ถือว่าเป็นช่วงราคาที่จ่ายเงินได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็สำหรับนาฬิกาที่ใช้เครื่องหางโจ7500ราคาเนี้ยถือว่าเป็นราคาในระดับเริ่มต้นด้วยเพราะว่าปัจจุบันผมก็ยังไม่เคยเห็นตัวไหนที่ใช้เครื่องรุ่นนี้แล้วทำราคาลงมาได้ต่ำกว่า 3,000 เลยก็เอาเป็นว่าคลิปเนี้ยผมจะจบไว้ประมาณเท่านี้ถ้าผมพูดอะไรผิดไปตกหล่นตรงไหนหรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้
แล้วถ้ายังมีคลิปหน้าผมก็จะเอาของอย่างอื่นมาให้ดูอีกไว้เจอกันนะครับ